วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นกิจกรรมครอบครัวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปไหนเอ่ยไปเก็บเห็ดค่ะแน่นอนค่ะหลังจากที่อยู่ในบ้านมานานนะคะดูแต่หน้าจอคอมวันนี้ก็มีกิจกรรมยามว่างนะคะออกไปเข้าป่ากันค่ะไปหาเก็บเห็ดซึ่งตอนนี้ก็เป็นฤดูเก็บเห็ดอยู่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆคนนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ออกไปเก็บเห็ดแล้วได้กันเยอะมากนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะไปทำกิจกรรมครอบครัวด้วยกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนคะยาเรเวนแปยาเรเวนแปไปรับเด็กๆแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะโอเคเราไปเจอกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ผู้ร่วมเดินทางมาแล้วนะคะนี่น้องๆทั้งสองคนค่ะนี่มากับหลานนะคะยูซุปยูซุปสนาเฮ้ย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 หนอนี่หือว่าต่อไปค่ะเราไปดูนะคะผู้ร่วมเดินทางอีก2คนค่ะอันไหนจะเฮ้ยเฮ้ยหรออ่ะเฮ้ย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 อายาเฮ้ยเฮ้ยและผู้ร่วมเดินทางนะคะวันนี้จะไปป่าไหนดีคะไปป่าไหนดีนะไม่รู้ ไม่รู้อะวันนี้เห็นเอาถังมาหลายใบเลยนะคะคิดว่าจะได้เห็ดเยอะไหมโอ้โหเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะลงป่าตรงไหนแล้วจะได้กี่ถังกันนะคะหรือจะได้กี่ดอกนะคะมานี่มิสเมอร์ร้านมาแล้วก็มิสเมอร์สันต้องเชื่อปลาเฮโบสิอะก็ต้องเชื่อปลาเฮโบสิอะกาตอบะองก็เอ้ยโอเลสนอเฮ้ยเฮ้ยสนอแกซี่เฮ้ยเฮ้ยได้ละได้ละได้ละเฮ้ยเฮ้ยใส่รองเท้าบูทแล้วนะคะพร้อมไหมครับโอโกเลตก็ว่าละมิสละแต่มันโน่นี่นี่รองเท้าบูทน่ารักมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการเข้าป่านะคะไอ้ยานุกกูน้องสาวหลับอยู่นะคะในรถค่ะเมื่อกี้ห่วงน้องสาวโอเคค่ะเตรียมพร้อมที่จะเข้าป่ากันเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นกระบวนการปลุกหลานน้อยไปด้วยนะคะเพราะว่าหลับมาระหว่างเดินทางค่ะรักษาดูแลไอ้ยาเปียนี้ฮัลโหลไอ้ยาฮัลโหลเปียนี้ฮัลโหลเปียนี้ลาให้ตังค์เกอลาให้ตังค์เกอตอนนี้หลานคนเล็กก็ตื่นแล้วค่ะกำลังใส่รองเท้าบูทนะคะเพื่อเตรียมตัวค่ะกี่วิเดี๋ยวก็อีเชอร์เซียนี่อีเชอร์เซียนี่ก็จะชอบเดี๋ยวนี้ได้แล้ว1ดอกนะคะฮึบแบบอะไรกินสูงน้ำฉันมุสิกตอนนี้กำลังเก็บบลูเบอร์รี่ทานอยู่นะคะน้ำมุสิกนี่ฮึบแบบยูชูวายอตตากันส์ยูอตตาฮูบาฮูบาฮูบาอยู่ยูมุสติกาโอ้ยเสียดะอัตตาสตาอัตตาสตายูชูน้ำฮูบาน้ำน่าจะสูงแต่อายุสูงเยอะไว้เสือดะเฮ้ย
hyvä. Onko hyvä? เปรี้ยวก็หิวะยูซุปก็หิวะตุ๊กแกตก็หิวะหมดได้ไหมน่ะน่ะไหนดูก่อนเห็ดเห็ดพึ่งวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ดีใจก็คือได้มีกิจกรรมออกนอกบ้านนะคะกับหลานๆแล้วก็กับน้องสาวแล้วก็กับคุณแม่ด้วยเช่นกันค่ะคือเรามาที่ป่าตรงที่แบบว่าเป็นที่คุ้นเคยของใครหลายๆคนดังนั้นป่านี้ก็จะแบบว่ามีคนเก็บไปแล้วค่อนข้างเยอะก็หวังว่าจะหลงเหลือให้เราบ้างนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็ดเยอะเท่าไหร่แต่มีความรู้สึกว่าน่าจะมีหลงเหลือให้เราบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเตรียมถุงนะคะเตรียมถังมาค่อนข้างเยอะค่ะนี่หลานน้อยค่ะอยู่ข้างหลังค่ะเอ๊ะกำลังเดินมานะคะอย่างน้อยค่ะก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวแล้วก็ช่วงนี้ค่ะถึงจะเห็นว่าเราใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็นะคะเริ่มเข้าฤดูหนาวก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ในปลายฤดูร้อนค่ะถ้าแบบว่าแดดออกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความอุ่นบ้างนะคะตุเล่ไอยาตุเล่นี่เราไปกันต่อค่ะโอ้ปลาลูเซียนไหนดูสิคะมีเยอะไหมได้ติดอันนี้โอ้โหเพราะว่ามันยังแห้งอยู่ยังได้มาบ้างนะคะหลงเหลือให้เราบ้างนะคะเก็บหมดแล้วเนี่ยเรามาที่ต้นนาได้ไหมคะพอได้อยู่โอเคอยู่ไหนดูสิเห็ดอะไรอ่ะเห็ดอันนี้ที่เข้าไปดองขายแพงมากเลยโอเคในเข้าป่ะได้เห็ดกี่ถังแล้วคะมานั่งเซลฟี่อยู่เนี่ยค่ะพักน้อยค่ะพักน้อยปิกนิกนะคะโอ้โหหนูกินอะไรคะลูกมิตาซาสือก็มีน้องก็ฮือป่ะน้องก็ฮือป่ะโอ้ยถ้าเราก็ไม่หัวตัดซะสลอกกี่ตัวสลอกกี่ตัวโอ้ก็จะปีนออกเกี่ยวยังไม่เจอคือจูจูล่ะอ๋อหิวะช็อกโกแลตเอ็มิโกเอ็มิโกโตนะโยเสียแล้วเอ็มิโกโตนะมาชิงตอนนี้ย้ายป่านะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะป่าอยู่ค่อนข้างใกล้บ้านคนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีหลายๆคนมาเก็บแล้วนะคะก็เลยย้ายป่าดูนะคะเผื่อป่านี้จะมีเยอะกว่าเดิมค่ะมิตาตุเล่โอเคตาตี้ตุเล่แมนเนอร์อูเดซ่าโอ้โหเมื่อสักครู่หลานเรียกเสียงดังเลยนะคะต้องรีบมาโอเคค่ะแมนเนอร์นี่ค่ะหลานคนนี้ค่ะน้องยูสุปค่ะชอบมากเลยค่ะที่แบบว่าจะเดินในป่าค่ะเวลาเข้าป่าแล้วน้องจะตื่นเต้นมากๆค่ะวู้เจอเห็ดค่ะเอ็กซ์ชูปิลาบาฮาเดรอยอืมซาซามิตะเมกาเตปานิมาสตาโอตาเมติง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 อายุโมกานะอายุเอ็กซ์โซนาดาสิได้ไหมคะก็ได้อยู่นะเห็ดอะไรเอ่ยหลังจากเปลี่ยนมาป่านี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับที่นี่ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาก็เลยโชคดีหน่อยนะคะตรงนี้เยอะมากเลยอันนี้เรียกเห็ดอะไรคะไม่รู้เหมือนกันเห็นแม่บอกว่ากินได้แล้วแม่บอกว่าที่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแพงมากเขาไปดองเกลือ
ก็เลยเก็บตามนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดอะไรเดี๋ยวต้องไปค้นหาดูค่ะว่าเห็ดอะไรแต่ว่าตรงนี้เยอะมากเห็ดมันปูไม่น่าจะมีแล้วไหมคะเพื่อนเพื่อนน่าจะเก็บไปหมดแล้วหรือไม่ก็อาจจะคนละป่าหมดฤดูไปแล้วก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะโอ้โหนี่เยอะหรอได้สักสองแกงอยู่ไหมผัดสองครั้งก็น่าจะได้แล้วนี่หลานชวนนั่งพักเบรกนะคะเพื่อเก็บบลูเบอร์รี่ทานตรงนี้ค่ะอยู่ซุปมังก็พี่บ่าตุ๊กแกตก็เย่หือพี่บ่าแต่หลังจากเก็บบลูเบอร์รี่ทานแล้วก็เดินทางต่อนะคะก็เดินไปหาเห็ดต่อค่ะหลานๆก็มีความสุขมากเลยค่ะโดยเฉพาะน้องยูสุปนะคะชอบที่จะเข้าป่ามากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการประจนภัยค่ะ เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะมีหญ้าหรือว่ามีอะไรต่างๆค่ะที่เหมือนกับเป็นว่าอุปสรรคเล็กๆน้อยๆให้เขาเหมือนกับก้าวเดินผ่านค่ะเขาก็จะมีความสนุกมากๆเลยค่ะนี่วิ่งสะดวกแล้วค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเก็บเห็ดวันนี้ก็ได้เห็ดประมาณเท่านี้ค่ะน่าจะพอเพียงสำหรับ 2-3 มื้อนั่นเองค่ะซึ่งพี่กินคนเดียวเนาะก็กิจกรรมดีๆค่ะกับครอบครัวค่ะออกข้างนอกอยู่ในป่าซึ่งเป็นท่ามกลางธรรมชาติก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ Subscribe ให้ด้วยค่ะถ้าน้าตี้มีกิจกรรมดีๆที่ฟินแลนด์ที่ไหนนะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ